เจ็บตายไหนกลุ่มเกิดยกมือให้ดูหน่อยกลุ่มเกิดยกมือขึ้นหาตัวแทนได้ยังได้แล้วนะเตรียมไว้กลุ่มแกยกมือขึ้นหาตัวแทนได้แล้วยังมีตัวแทนได้ยังกลุ่มแกหามานะตกลงกันครับตัวแทนมากลุ่มเจ็บยกมือขึ้นกลุ่มเจ็บยกมือขึ้นยกมือขึ้นได้ตัวแทนแล้วยังยังแล้วยังก็ต้องรีบหาแล้วตอนนี้กลุ่มตายยกมือขึ้นมีตัวแทนแล้วยังหาสามมาเลยก็ได้เดี๋ยวนั่นแหละใครก็ได้หามาเป็นตัวแทนเอาที่สนองสนองหน่อยเด้อได้เป็นหน้าเป็นตาให้ครูหน่อยไม่ใช่ออกมาแล้วพูดไปเรื่อยๆไม่เอานะอ่ะกลุ่มไหนพร้อมก่อนลงมาเลยกลุ่มไหนพร้อมก่อนมากลุ่มเกิดพร้อมยังกลุ่มเกิดบอยไหนใครเป็นตัวแทนกลุ่มเกิดยกมือขึ้นเอ้าเมื่อกี้ไหนว่ามีนะไม่ใช่กูไม่รู้เรื่องตาคล้องไหนกลุ่มเกิดยกมือหน่อยสิกลุ่มเกิดยกมือขึ้นใครเป็นตัวแทนหาได้ยังนี่เหรอบอยวะใช่ครับใช่ครับเด็กชายบอยเฮ้ยนายบอยเป็นตัวแทนนะโอเคถือว่าโอเคแล้วนะโอเคนะอ้าวครูแกยกมือขึ้นใหม่ครูแกยกมือขึ้นช่างเป็นใครกันยกไปครูแกยกมือขึ้นหันมองหน้ากันใครคือตัวแทนใครจะอาสาใครนะไหนคนไหนใครจะเป็นตัวแทนครูแกไหนครูแกใครเป็นตัวแทนคนนี้เหรอไหนเมื่อกี้ลุงแกมาอาสามาเลยใครนะอาพิชัยอาพิชัยครับเอากลุ่มเจ็บยกมือขึ้นไหนกลุ่มเจ็บใครคือตัวแทนใช่ไหมโอเคพร้อมไหมให้ลุยเลือกอ้าวกลุ่มตายหาตัวแทนได้ยังไหนใครตายกลุ่มตายยกมือขึ้นใหม่สิกลุ่มตายยกมือขึ้นกลุ่มตายกลุ่มตายใครจะเป็นตัวแทนไหนใครนะพี่พัดเตรียมไว้เตรียมไว้เอามากลุ่มไหนพร้อมก่อนนะออกมาเลยไอ้บอยไม่ดีถ้ากลุ่มเกิดมาก่อนเลยก็ได้มาบอยมาครับผมเพื่อนหน่อยมาทางนี้มาทางนี้จะถือไมค์รุ่นหรือว่าจะได้หรือไม่ได้ครับเชียร์นมคนใหญ่อะญาติพระองค์ท่าน
2เมืองมาตีกันมารบกันและท่านก็ได้ห้ามแล้วก็เกิดคำถามว่าพระพุทธรูปสร้างขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ท่านอาจารย์ได้ตอบว่าสร้างเพื่อแทนพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วก่อเจดีย์ไซน์เพื่ออะไรเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด45เล่มมีอยู่3หมวด1พระวินัยเป็นพระไตรปิฎกพระวินัยมีทั้งหมด8เล่มพระสูตรเป็นพระนิทานเป็นนิทานหรือเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปกับได้เสด็จไปที่ต่างๆพระอภิธรรมได้กล่าวถึงธรรมะไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆไม่มีสถานที่คนหรือสิ่งต่างๆสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นมีชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงส์ยามาดุสิตนิมมานรตีปารณิมินรตีหิริโอตัปปะเป็นจิตที่เมตตาอะไรนะฮิริโอตัปปะอะไรนะเป็นจิตที่เมตตาใช่ฮิริโอตัปปะเป็นคุณธรรมของเทวดาเป็นคุณธรรมก็คือความละอายชั่วแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปส่วนความเมตตาเป็นคุณธรรมของพรหมมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะหมดแล้วหมดแล้วครับแค่นี้ครับโอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มอะไรพร้อมแล้วออกมาเลยกลุ่มไหนก็ได้มาที่พร้อมแล้วนั่งรอก่อนเลยก็ได้มากลุ่มอะไรกลุ่มอะไรนะกลุ่มแก่โอเคนี่แหละเมื่อกี้เกิดไปแล้วนี่กลุ่มแก่และมีอาทิธาตุของ
พระอริยสงฆ์ที่ประดิษฐาน 3. พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3. ปู่ชีวโกมารพัฒน์เป็นเทพประจำองค์พระพุทธเจ้าเพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง 5.หลวงปู่บุญเป็นพระอริยสงฆ์ผู้หนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่บุญอตุโลเป็นศิษย์ของหลวงปู่สาวและเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นปกกันธรรมะหมายถึงไม่ได้รักสบายเป็นสมัติที่อยู่ในป่า 7.เมื่อตอนประสูติพระพุทธเจ้าเดินบนดอกบัวจันทร์ประสูติได้ด้วยสารัตน์และคุณสิทธาคำเดือนจิต 8. พระพุทธริยาโยธาประสิทธิ์เป็นพระประจำวันโยธาประสิทธิ์เป็นตามคืน 9. พระศรีอริยเมตไตรในคือบุคคลที่จะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพหน้าหากใครรักษาศีลห้าก็จะได้พบกับพระอริยสีอริยเมตไตรสิทธิ์พระประจำวันเกิดจะได้อธิบายของวันเกิดได้ว่าเป็นคนประเภทไหนอะไรอย่างไรเพื่อบอกว่าคนที่เกิดวันนั้นนั้นเป็นคนอย่างไรโอเคผมมือให้เพื่อนเราลุงเกิดไปแล้วผมเจ็บไปแล้วเหลือแก่กับตายอันนี้กลุ่มอะไรคือกลุ่มแก่โอเคนมัสการพระอาจารย์และวิทยากรเข้าใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มแก่ชื่อนางสาวจางจุดไปเทศชื่อเรียกชื่อมิ้นมิ้นโอเคการมีสิบสามใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆวิทยากรของเราคือใครพระอาจารย์นิโดนโอเคพระอาจารย์นิโดนหลังจากที่ไปกับพระอาจารย์นิโดนได้รับสาระความรู้อะไรบ้างการมีสิบสามการเกิดสิบสามการจะเกิดประกอบที่มหาเวสสันดรชาดกสิ่งที่มองเห็นสิ่งเดียวคือสันดรชาดกในอบายมุขการเกิดร่างกายของเราการเห็นร่างกายของเราเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจุดบนหัวของเสียงมี 1,508 เกิดจากความโมโหความโกรธกิเลส 1,005 ปัญญา 108ถ้าทำก่อนก่อตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบเลยให้จุดเทียนก่อนทูบคุณธรรม3อย่างการเกิดมนุษย์คือ1จิตเต2สันคติกระเส3ทุกขติปฏิตังสายตาที่พระพุทธรูปมองต่างแสดงให้เห็นว่าให้มองเห็นตัวเองนอกจากมองเห็นตัวเองมองติดคนอื่นค่ะหุ่นที่ยาวของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าได้ยาวความยาวมาจากสุดแต่ยักษ์ปัญญาแล้วเพื่อนฟังรู้เรื่องไหมมีใครตั้งใจฟังบ้างเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรกันไหนกลุ่มแก่ยกมือขึ้นอันนี้เราตัวแทนของกลุ่มแก่ใช่ไหมไม่ถามกลุ่มแก่เอากลุ่มแก่เอามือลงไหนกลุ่มตายยกมือขึ้นกลุ่มตายโอเคมีทั้งหน้าเลยแหละเมื่อสักครู่ที่เพื่อนมันใหญ่ไปเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างที่เรานั่งฟังเมื่อกี้เราจับใจความอะไรได้บ้างเงียบมีแต่เสียงเงียบเห็นไหม
ฉะนั้นเวลาเพื่อนออกมาข้างหน้าให้เราตั้งใจฟังด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างกลุ่มเราก็ต้องรับฟังเพราะว่าเราไม่ได้ไปด้วยกันสาเหตุที่พระอาจารย์ให้แต่ละกลุ่มมาสรุปเพราะว่าอะไรเพราะว่า4คนเนี่ยไปกันคนละทางคนละทิศแต่สุดท้ายแล้วทั้ง4คนจะเอาความรู้มาแชร์กันฉะนั้นพวกเราจะได้รับความรู้ครบถ้วนทั้ง4อย่างเพราะว่า1เวลาเราไปเราก็ไปแค่รูปเดียวไปชั่วโมงเดียวแต่ถ้าเรากลับมาแชร์กันมาคุยกันมาแบ่งปันกันแทนที่เราจะได้รับความรู้จากแค่พระอาจารย์รูปเดียวเราจะได้จากเพื่อนอีก3แม้คุ้มจะตายเป็นรวมเป็น4เลยทีเนี้ยฉะนั้นพวกเราตั้งใจฟังด้วยน้องเวลาเพื่อนออกมาให้ความรู้กับพวกเราก็ให้ตั้งใจฟังโอเคนะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มสุดท้ายมาตัวแทนมากลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มตายคนนี้เสื้อแปลกๆกับเขาเลยวันนี้กดเดียวเย นมัสการพระอาจารย์และวิทยากรทุกท่านวิทยากรทุกท่านมาถึงก็เรียนพวกก่อนเลยวิทยากรครับแนะนำเราชื่ออะไรชื่อนายพิพัฒน์สุทินทางชั้นม.5 ม.2ชื่อเล่นชื่อพีครับพีพีครับโอเคพีพีไปกับวิทยากรคนไหนเอาชิบหายเนี่ยไปกับใครใช่วิทยากรที่เราไปด้วยชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ไหมเอาเรารู้ไหมคนไหนเอาชี้ให้ดูคนไหนคนสวยๆนี่ใช่ไหมเขาชื่อด็อกเตอร์ยโสธราเอาว่าไปเราได้รับความรู้อะไรบ้างจากการที่ไปเดินกับดร.ยศธรามาสาระความรู้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆว่าแบบเข้าใกล้ๆไหมครับพระโพธิสัตว์กวนอิมพระแม่กวนอิมท่านไม่ทานเนื้อสัตว์มีลักษณะมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์ในความมีเมตตากตัญญูรู้คุณและตอบแทนมีรูปปั้น102แห่งต่างหลายที่แม่แม่หนาวใครเป็นคนเขียนอันนี้ใครคือเจ้าของกระดาษแผ่นนี้ยกมือหน่อยคุณเขียนใครคือเจ้าของกระดาษแผ่นนี้หรือคนเขียนเอาครับเอาแสดงตัวไม่มีเจ้าของแล้วดิแล้วใครคือเจ้าของเราอ่ะเราใช่ไหมมาลงมามาลงมาเร็วมาช่วยเพื่อนหน่อยคู่หน้าให้กลุ่มหน่อยแล้วมาเลยมาไม่ต้องเขินฮึบกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีมาเร็วมีมาแล้วมาเออ
ลุกหนักกว่าเดิมอีกว่าแม่น้ำเยซีเรียใช่ไหมใช่ไหมกลุ่มใครเนาะกลุ่มใครเนาะเสียชื่อวิทยากรหมดแล้วแม่น้ำอะไรเยียอะไรเมื่อกี้เอาภาพไปภาพไปเอาว่าต่อไปเลยก็ได้ถ้าแม่น้ำมันอ่านยากเกินเอาเดิมที่ที่ทำฝนตกลงมามีพญานาคและพญามังกรถือศีลสูง 1,000 ปีซึ่งมีลักษณะเหมือนหันไปหันไปหาเพื่อนหันหาใครซึ่งคนที่วัดถือเป็นอย่างว่าในองค์นี้ฐานสองเขตพระอุโบสถห้ามใส่รองเท้าเดินผ่านทุกคนแล้วทำไมพี่ก่อนไม่พูดต้องปิดร่องก่อนเดินอะไรนะทำไมที่อะไรปิดร่องต้องปิดร่องก่อนเดินผมหมายถึงผมร่องใช่ไหมใช่ไหมอีกร่องอีกร่องครับห้ามเอาสิ่งห้ามเข้าสิ่งโคตรมันเลยอะไรไม่ใช่กลุ่มนี้ละไม่ก่อนเยอะดีฐานที่สามลานธรรมเอาจบไปยังนี่คือถ้าสังกัญญานะเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยถ้าสังกัญญานะถ้าสังกัจจายนะครับสังกัจจายครับเป็นหนุ่มรูปงามเป็นที่ไหว้สำหรับปฏิบัติธรรมซึ่งมีหนุ่มมากชอบพระรูปงามทำให้หนุ่มคนนั้นเกิดการเปลี่ยนเพศเห็นพระสังกัจจายสาวมหาลัยจึงขอพรให้มีรูปร่างอวบอ้วนเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่สีผิวของท่านยังเดิมเพราะแค่พี่ขอดีๆของเราไปไหนฝนก็จะตกลงหาหลายรูปมีเดินไปฐานที่4เข้าไปสุดท้ายถ้าสีวลีชาวอาหารเก่งในเรื่องโชคลาภและเรื่องต่างๆที่ขาขึ้นเป็นผู้ฝึกฝนติดตนและปฏิบัติตนฐานที่5
พระวีลาโยธาตีลาโยธาไปตอนแรกบอกปานตอนแรกยังบอกปานซื้ออะไรบ้างนะมีเงินไหมซึ่งท่านทำนาจึงเกิดการแย่งน้ำคลองเรื่องก็เลยจะสะบัดที่เป็นดีดีมากแต่พระเจ้าห้ามอยากพึ่งเดียวจึงเกิดการยุติลงฐานที่หกพระพุทธเมตตาญาณวิเศษเป็นครับพระพุทธคุณแม่ปางประถมประถมเทศนามีพระนางธรณีด้วยและช้างเสาสิงโตมีหมอนผ้าเยื่อปัดใส่ดีกว่าปรางชนมันเป็นสาวที่ใหญ่ก็สาวผู้หญิงปรางชนะนี่พี่หนาพี่จอบพี่ใหญ่กูไปหาเขาแรกได้ดูได้ดีวันวานนะครับฐานที่เจ็ดพระนางมหามายาเทวีเป็นผู้ชายที่รูปร่างเหมือนผู้หญิงคุณลุงนั่งมือไม่ไถ่เป็นผู้รับหน้าที่คลอดหลังจากนั้นท่านจึงจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของตอนนี้ที่ใส่ชุดตอนนั้นผู้ชายมึงรู้ของผู้ชายก่อนพูดได้ออกได้หมดที่ผู้ชายตอบแทนคุณฐานที่8 5ปีปั๊บมึงเป็นคนรู้อะไรเลยลานครับครับพุทธรูปกลางระดับเดลาก็ได้นั่นบอกว่าเป็นปลาที่กับนั่งสมาธิมีพญานาคเจ็ดเสียงที่ล้อมรอบแต่ว่าตอนที่ทำเป็นรถเพื่อนมีคนหลายรอบจะมันไปชั้นเดียวกันบ่อยไปชอบไปชอบเรื่องไหนบริบทมือแล้วไปยิ้มครับคุณนะชัยราชเป็นพระอะไรนะตอนนั้นบอกไอ้ตอนที่นอนอยู่ในห้องของท่านที่นำมาท่านนำที่เป็นนามมียาคุ้มครองจะไปติดตัวอยู่แล้วแล้วมันบอกว่าอยู่ที่วัดอะไรหรือวัดอะไรคำถามเยอะแสบนี่เป็นพระองค์สัตว์พระพุทธเจ้าหลายองค์หมดแล้วเอาผมมาให้ท่านหน่อยอันนี้คนพูดไม่เหนื่อยคนฟังเหนื่อยมากเลยแบบมันต้องลุ้นกันพูดอะไรวะต้องเอาใจช่วยเหนื่อยอ่ะขอตัวแทนที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้ออกมารับรางวัลกับอาจารย์กันเย้